เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวปริชาติช่างทองดิฉันนางสาวปิติพรนาคสุขและดิฉันนางสาวณรินทร์ทิพย์จุนทองขอนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ชุดเป็นไทยแรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจมาจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทรงถือสุวรรณพิงคานหลังน้ำพักซีโนโทเพื่อเป็นการประกาศตัดสัมพันธไมตรีกับพม่าซึ่งนำไปสู่ความเป็นอิสรภาพของชาวกรุงศรีอยุธยาค่ะแนวความคิดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงการได้รับอิสรภาพของมนุษย์โดยปราศจากการถูกครอบงำรูปแบบการแสดงผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์โดยแบ่งการแสดงออกเป็น3ช่วงดังนี้ช่วงที่1ครอบงำสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเป็นอิสระจากการถูกครอบงำช่วงที่2ปลดปล่อยแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากการถูกครอบงำช่วงที่3อิสระแสดงให้เห็นถึงการหลุดพ้นและได้รับอิสรภาพในชีวิตสื่อแสดงให้เห็นถึงผู้ที่ถูกครอบงำสามารถหลุดพ้นและได้รับอิสรภาพในชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ครอบงำนั้นไปโดยสิ้นเชิงเพียงแต่สิ่งที่ครอบงำนั้นถูกนำมาใช้ในแบบที่เหมาะสมขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดเป็นไทยได้ณบัดนี้ค่ะThank you.